คิดถึงเราอยู่ใช่ไหมเชื่อเราช่วยไม่ได้นะไม่มีเราเพื่อนไม่กลบเลยเอ้ยจะเลิกคบเราได้จริงเหรอเราคิดถึงนะถามว่าใส่ใครเจ้าบนรอบนี้เลิกโดนหลอกได้แล้วครับเลิกโดนหลอกได้แล้วครับหลอกไม่หลงกลง่ายๆหรอกติดยาแล้วแย่ประสาทงอแงสมองอ่อนแอร่างกายป่อแปรความจำไม่ดีหัวใจจะวายสติขาดหายอารมณ์ดุร้ายเหตุผลวอดวายหลอกไม่หลงกลง่ายๆหรอกพ่อแม่ก็เศร้าหมองลูกมีน้ำตานองข้างบ้านจ้องมองตำรวจก็มาจองหลอกไม่หลงกลง่ายๆหรอกชีวิตลำบากติดซ้ำติดซากติดกากแกไม่ออกหลอกไม่หลงกลง่ายๆหรอกหลอกไม่หลงกลง่ายๆหรอกเพราะชีวิตจะลำบากติดซ้ำติดซากติดกากแกไม่ออกไม่หลงกลง่ายๆหรอกพี่น้องถ้าคิดดีเราจะไม่โดนหลอกครับคิดหน้าคิดหลังคิดผลที่ตามมาชีวิตมีหลายทางให้หลุดจากปัญหาคิดถึงอนาคตคิดถึงเป้าหมายข้างหน้าคิดถึงคนที่เรารักคิดถึงคนที่รักเราภูมิใจว่าเราดีตัวเรานั้นมีค่าอุปสรรคชีวิตเราก็มีปัญญาค่อยๆแก้ปัญหาถึงเป้าหมายที่ต้องการหลอกไม่หลงกลง่ายๆหรอกหลอกไม่หลงกลง่ายๆหรอกหลอกไม่หลงกลง่ายๆหรอกเพราะชีวิตจะลำบากไม่หลงกลง่ายๆหรอกติดกากแกไม่ออกไม่หลงกลง่ายๆหรอก1ปักธงมั่นๆครับเป้าหมายชีวิตที่เราต้องการเป็นยังไงคิดถึงเป้าหมายนั้นไว้เสมอๆเขียนติดข้างฝาไว้เตือนใจก็ได้ครับ2เขียนขั้นตอนว่าถ้าจะถึงเป้าหมายให้สำเร็จเราต้องทำอย่างไรบ้างแล้วค่อยๆทำให้สำเร็จเสร็จไปทีละอย่างทีละอย่างเมื่อทำสิ่งใดสำเร็จในแต่ละวันก็ขอบคุณตัวเองชื่นชมตัวเองให้รางวัลตัวเองบ้างก็ได้นะ3หาความสุขง่ายๆกับชีวิตที่สร้างสรรค์ทุกๆวันครับไม่ต้องเน้นวัตถุแต่เน้นความสุขที่จิตใจความสุขที่สัมพันธภาพ4บอกตัวเองว่าเราทำได้ไม่มีปัญหาอะไรที่เราจะฝ่าไปไม่ได้เมื่อเรามองไปที่คนที่ทุกข์ที่ลำบากกว่าเราจะคิดได้ว่าเรายังโชคดีกว่าคนอีกมากมายเรายังมีความรู้ความสามารถมีการมีงานทำมีครอบครัวที่รอให้กำลังใจเราอยู่ถ้าเขาทำได้เราก็ทำได้ไม่หลงกลง่ายๆหรอกไม่หลงกลง่ายๆหรอกเพราะชีวิตจะลำบากติดซ้ำติดซากติดกากแกไม่ออกไม่หลงกลง่ายๆหรอกธรรมชาติร่างกายคนเราก็มีลิมิตมีข้อจำกัดบางช่วงอาจจะทำโอทีเกินกำลังได้บ้างแต่ไม่ใช่ยาวนานหรือตลอดไปเพราะนั่นจะบั่นทอนสุขภาพของเราให้แย่ลงในระยะยาวถ้าต้องการทำโอทีก็ไม่จำเป็นต้องใช้ยาเสพติดช่วยการนอนเต็มอิ่มกินอาหารที่มีคุณค่าดื่มน้ำเพียงพออาจดื่มน้ำชากาแฟกระตุ้นความกระฉับกระเฉงบ้างเล็กน้อยก็มีแรงทำโอทีได้ที่สำคัญเราต้องไม่สร้างเงื่อนไขให้เราไปติดยาเสพติดซึ่งจะก่อเกิดปัญหาหนักร้ายแรงในระยะยาวเหมือนชีวิตตกนรกหากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเส้นทางชีวิตจะแยกไปคนละแนวชีวิตที่ติดยาจะเต็มไปด้วยความยุ่งยากไม่เฉพาะตัวเองที่อาจตกงานกระทบรายได้ภาพลักษณ์ชื่อเสียงแต่ยังกระทบไปถึงครอบครัวพ่อแม่ลูกเมียญาติพี่น้องทั้งด้านเงินทองทรัพย์สินชื่อเสียงความน่าเชื่อถือและยังกระทบไปถึงชุมชนที่จะพลอยตั้งแง่รังเกียจรังงอนปัญหาอาชญากรรมในประเทศไทยส่วนใหญ่ในปัจจุบันล้วนเกิดมาจากพื้นฐานของการติดยาเสพติดแทบทั้งสิ้นหลอกไม่หลงกลง่ายๆหรอกติดยาแล้วแย่ประสาทงอแงสมองอ่อนแอร่างกายป่อแปรความจำไม่ดีหัวใจจะวายสติขาดหายอารมณ์ดุร้ายเหตุผลวอดวายหลอกไม่หลงกลง่ายๆหรอกพ่อแม่ก็เศร้าหมองลูกมีน้ำตานองข้างบ้านจ้องมองตำรวจก็มาจองหลอกไม่หลงกลง่ายๆหรอกชีวิตลำบากติดซ้ำติดซากติดกากใช่ไหมหลอกไม่หลงกลง่ายๆหรอกหลอก
ไม่หลงกลง่ายๆหรอกเพราะชีวิตจะลำบากไม่หลงกลง่ายๆซากติดกากแกไม่ออกไม่หลงกลง่ายๆหรอกเราทุกคนคิดได้ไม่ยอมให้ยามันหลอกชีวิตไม่ช้ำชอกยังไงก็มีทางออกที่คุณฆ่าตัวเองรู้จักรักตัวเองก็ไม่เกรงยาหรอกมีเป้าหมายชีวิตตั้งไว้กำลังใจเต็มล้นไม่หลงกลง่ายๆหรอกหลอกไม่หลงกลง่ายๆหรอกหลอกไม่หลงกลง่ายๆหรอกเพราะชีวิตจะลำบากไม่หลงกลง่ายๆหรอกติดกากแกไม่ออกไม่หลงกลง่ายๆหรอก